สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดโลกยะสุธานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้จะเป็นวัดสมัยอยุธยานะครับที่มีพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่เคยเห็นมานะครับน่าจะใหญ่ที่สุดในสมัยอยุธยาสมัยนั้นครับถ้าวิหารไม่ถูกทำลายเนี่ยโอ้โหครับใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะครับอลังการมากเพราะว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดครับด้านนี้สูงมากเลยนะครับด้านเศียรพระนี่สูงมากพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับตัวนี้จะเป็นสร้างปรักหักพังสร้างวิหารเก่านะครับตัวนี้เป็นเสาวิหารนะครับ1 2 3 4เดี๋ยวนับดูก่อนนะครับตอนเหลือเท่าไหร่มีเสาลักษณะ8เหลี่ยมนะครับเสาลักษณะ8เหลี่ยมมี1 2 3 4 5 6 7 8ที่เห็นอยู่มีหลงเหลืออยู่มี9มีเสาอยู่9ต้นนะครับที่เหลืออยู่ที่เห็นฐานรากอยู่นะครับ9ต้นเสา9ต้นลักษณะการเรียงตัวอิฐนะครับพระบาทขององค์พระนะครับตรงนี้สูง170ฮะ170 180มาดูเสาด้านหลังนะครับที่เหลืออยู่ก็เดี๋ยวนับดูกันนะครับเสาด้านหลังมีเสาที่1นะครับ2 3แล้วก็เว้นนะครับไม่ทราบว่าเว้นตั้งแต่สมัยโบราณหรือเว้นตอนสมัยใหม่นะครับแล้วก็นี่4 5 6 7 8 9 10ฝั่งนี้10เดี๋ยวลองนับใหม่คร่าวๆนะครับ1 2 3 4 5 67 8 9 10 10นะครับถ้านับตรงที่แหว่งๆตรงนั้นไปก็จะเป็น11นะครับเสาน่าจะมี11ต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลักษณะตรงเสียนเนี่ยที่รองเสียนก็จะเป็นลักษณะกีบบัวกีบบัวนะครับเป็นกีบบัวซ้อนๆกันไปด้านในก่อด้วยอิฐนะครับฉาบด้วยปูนครับด้านเศียรนะครับตรงนี้เป็นที่ร่วงหล่นลงมานะครับเป็นกีบบัวยอดกีบบัวที่ร่วงหล่นลงมาครับร่วงหล่นจากตรงนั้นนะครับบรรยากาศ
ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นวิหารเก่านะครับมีใบเสมาน่าจะเป็นอุโบสถหรือเปล่าไม่แน่ใจครับถ้ายังคงเหลืออยู่ก็คงจะสวยงามมากนะครับนะครับตรงนี้น่าจะเป็นปรางนะครับจะมีป้ายให้อ่านนะครับตรงนี้ป้ายห้ามขึ้นนะครับแตกหักไปแล้วนี่ครับพระอุโบสถนะครับตรงนี้พระอุโบสถตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของปางประธานลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดกว้าง14เมตรยาว33เมตรมีมุกยื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับปัจจุบันเหลืออยู่เพียงส่วนฐานบริเวณรอบปรากฏใบเสมาหินชนวนที่มีลักษณะรูปแบบสมัยอยุธยาตอนต้นตั้งอยู่6ทิศใบเสมาหินชนวนนะครับเรามาดูหินชนวนเป็นยังไงนี่นะครับหินชนวนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่ครับหินชนวนครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะครับข้างๆก็จะเป็นบ้านเรือนประชาชนบ้านเรือนใบเสมาหินชนวนนะครับทำมาจากหินชนวนตัวนี้ก็จะเป็นปรางตรงนี้เป็นฐานประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับว่ามีร่องรอยของพระพุทธรูปปูนปั้นอยู่นะครับตรงนี้ปูนปั้นเนี่ยเขาผสมอิฐไปด้วยนะครับเห็นร่องรอยของอิฐที่มีอยู่นี่ครับถ้าสมัยอยุธยาตรงนี้น่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับเนี่ยเรียงรายกันไปนะครับเดี๋ยวกลับมาดูที่พระอุโบสถด้านข้างรอบๆนี้ก็สันนิษฐานว่าจะประดิษฐานพระพุทธรูปเช่นกันนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมตัวนี้สันฐานเลยไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นรูปองค์พระหรือเปล่าที่กองประหักพังตรงนี้ครับดูการทรุดตัวของอิฐนะฮะดูการทรุดตัวของอิฐนะฮะตรงนู้นฐานเสานะฮะฐานเสาเป็นศิลาแรงนะครับฐานเสาน่าตรงศิลาแรงนะครับน่าจะเป็นฐานของเสานะครับเข้าโบสถ์นะครับสันนิษฐานนะครับผมครับตัวนี้จะเป็นปรางสวยงามมากเลยนะครับถ้ายังหลงเหลืออยู่เนี่ยสมัยนู้นคงจะสวยงามมากนะครับที่นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นใบเสมานะครับนี่อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังของพระอุโบสถชมรอบพระอุโบสถก่อนนะครับเสมาเป็นใบเสมาคู่นะครับใบเสมาคู่ตรงนี้มี
ีป้ายบอกนะครับตรงนี้หินสีแดงที่มีป้ายแตกๆนะครับน่าจะเป็นฐานพระพุทธรูปนะครับสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานเป็นหินทรายแดงนะครับน่าจะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักนะครับตัวนี้ปางพระปางก็เอียงๆแล้วนะครับใบเสมาเป็นลักษณะใบเสมาคู่พื้นฐานฐานของฐานนี่มีการซุดตัวนะครับฐานมีการซุดตัวลักษณะตรงนี้น่าจะเป็นหลุมน่าจะเป็นหลุมยุบอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานเจดีย์ครับตัวนี้ก็จะเป็นศาลาอีกหลังนึงนะเดี๋ยวมาดูป้ายตรงนี้ก่อนนะครับห้ามขึ้นปีนป้ายบริเวณโบราณสถานนี่ครับด้านในน่าจะถูกขุดค้นขุดรื้อค้นนะครับช่องนู้นตั้งแต่สมัยหลายร้อยปีมาแล้วเดี๋ยวมาอ่านหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยพึ่งเบียนศีรษะนะครับปางประธานนะครับตั้งอยู่จุดกึ่งกลางของวัดมีขนาดความกว้างประมาณ11เมตรยาวประมาณ14เมตรลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปางสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับมีระเบียงคดล้อมรอบแนวระเบียงคดเชื่อมต่อกับมุกท้ายวิหารวิหารกลางด้านหลังทางทิศตะวันออกวิหารกลางตรงไหนนอกเป็นผังลักษณะนี้เป็นวัดที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นวิหารกลางเรียนนะครับขอเรียบเรียงระเบียงคดล้อมรอบแนวระเบียงเชื่อมต่อกับมุกท้ายวิหารกลางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันออกนี่ครับทิศตะวันออกด้านนี้วิหารกลางน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีรูปมีหินนะฮะมีหินเป็นหินทรายนะฮะเป็นหินทรายแกะสลักแต่ไม่ทราบว่าเป็นรูปสันฐานของอะไรนะฮะตรงนี้เป็นวิหารกลางนะครับมาดูลักษณะการหล่อเสาของสมัยอยุธยานะฮะนี่ครับเป็นการหล่อด้วยอิฐแดงนะครับก่อเป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วก็โบกทับนะฮะด้วยปูนซีเมนต์นี่แหละฮะตัวนี้ป้ายอะไรต่างๆชำรุดไปแล้วเดี๋ยวพาเดินดูในวิหารตรงนี้ก็จะมีรอยแกะสลักนะครับตัวนี้เป็นหินทรายนะครับน่าจะเป็นหินทรายที่แกะสลักอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่ามีร่องรอยด้านนู้นน่าจะเป็นชุดเชื่อมต่อกันหรือเปล่าสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานถ้ายังคงอยู่คงสวยงามมากนะครับตัวนี้เป็นฐานรูปครึ่งวงกลมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับมีอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะฮะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเสานะครับตรงนี้เสาเนี่ยเสาวิหารตรงนี้เสาใหญ่นะครับสันนิษฐานว่าเป็นเสาวิหารนะเป็นเสาก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็จะน่าจะประดิษฐานพุทธรูปตรงนี้นะครับคิดว่านะฮะด้านในตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับเป็นช่องเป็นรู
้าเป็นองค์พระหรือเป็นองค์พระส่วนอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสันนิษฐานคาดเดานะฮะกว้างใหญ่มากนะครับกว้างใหญ่มากเดี๋ยวเดินไปดูด้านหน้านะครับว่ามีป้ายให้อ่านหรือเปล่าใช่วิหารกลางใช่วิหารกลางหรือเปล่าตรงนี้เพราะว่าเราเดินมาจากด้านหลังนะครับด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าทางทิศตะวันออกนี่ครับถ้าเรายืนอยู่ด้านหน้าทางทิศตะวันออกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะทางโน้นเป็นทิศตะวันตกเจอแล้วนะครับวิหารนะครับตรงนี้วิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของปางประธานปางประธานคือองค์นั้นนะครับองค์นั้นปางประธานนะครับจำนวน3หลังลักษณะเป็นอาคารเกาะอิฐถือปูนวางเรียงกันตามแนวทิศเหนือใต้มีมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยวิหารใหญ่อยู่ตรงกลางขนาบข้างด้วยวิหารเล็กบริเวณมุกด้านท้ายของวิหารกลางเชื่อมต่อกับระเบียงคดล้อมองค์ปางประธานล้อมปางประธานนะครับวิหารทั้ง3นี้ปัจจุบันเหลือแต่ชั้นชั้นฐานนะครับชั้นฐานตัวนี้เป็นทางที่ใต้นะฮะทางที่ใต้ตัวนี้เป็นวิหารที่ใต้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เรียกว่าวิหารกลางคือตรงนี้นะครับแล้วก็ทางที่เหนือทางที่เหนือคือด้านนู้นนะครับอยากเห็นรูปสเก็ตมากเลยนะครับนี่ครับวิหาร3หลังนะครับตัวนี้คือวิหารกลางถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็วิหารทางทิศเหนือคือด้านนี้นะครับวิหารทางทิศเหนือแล้วก็วิหารทางทิศใต้คือด้านนี้ทางนู้นเป็นด้านทิศตะวันตกนะครับแต่ตอนนี้ดวงอาทิตย์อาจจะคล้อยนะครับคล้อยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้านหลังปรางประธานก็จะเป็นพระปรางสายญาตินะครับตรงนู้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาเยี่ยมชมวัดผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าชื่อเรียกยากมากเลยนะครับข้อหัวคลิปก็แจ้งไปแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเป็นคลิปเก็บภาพบรรยากาศมาเที่ยวอยุธยามาฝากเพื่อนๆ FC ได้รับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับ